ข่าวเด็ด789วงการมวยเมืองไทยเศร้าเฮียก๊กเจ้าของ13เหรียญเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่23เมษายนที่ผ่านมาวงการมวยไทยเจอเรื่องเศร้าเมื่อเฮียก๊กหรือนายสมชายนิตินวกุลเจ้าของ13เหรียญเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวนายสมชายนิตินวกุลเจ้าของ13เหรียญคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยหัวหน้าค่ายมวย13เหรียญทาวเวอร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนักมวยดังมากมายตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาทีมงานมวยเด็ด789ขอไว้อะไรด้วยครับเกียรติเพชรมอบชุด PPE 100ชุดให้ทีมแพทย์สถาบันบำราศนราดูรเมื่อเวลา 13:00 น.ณ สถาบันบำราศนราดูรโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรหรือพีระพงษ์ธีระเดชพงษ์นำทีมเดินทางมามอบชุด PPE จำนวน100ชุดเฟสชิล 1,000 ชิ้นและหน้ากากผ้าอีก 1,000 ชิ้นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สถาบันบำราศนราดูรเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทีมแพทย์โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์กฤษดาหันบรรเจิดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เป็นผู้รับคนมวยไม่ทิ้งกันโอตือจารุเมืองเป็นตัวแทนของกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยมอบเงินสมาชิก 50,000 บาทให้กับนางมนัสนันเสถียรวราพรภรรยาของคุณมงคลเสถียรวราพรหรืออื้ออภรโลที่เสียชีวิตจากโควิด-19 สุดยอดไปเลยครับวงการมวยไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน